สำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเผยผลสำรวจพายุการเมืองระอุกับวิกฤตศรัทธากรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-6 เมษายนที่ผ่านมาโดยพบว่าส่วนใหญ่หรือ 77.0 มองว่าบรรยากาศการเมืองจะร้อนระอุสู่ความขัดแย้งรุนแรงในขณะที่ร้อยละ 23.0 ระบุว่าไม่เลยและที่น่าพิจารณาก็คือเหตุปัจจัยที่ทำให้การเมืองร้อนระอุสู่ความขัดแย้งรุนแรงใน5อันดับแรกได้แก่วิกฤตศรัทธาต่อผู้นำการเมืองถึงร้อยละ 84.8 กระบวนการยุติธรรมล่มสลายร้อยละ 83.7 ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ 66.3 ความเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรอิสระร้อยละ 50.6 และการยุบพรรคก้าวไกลร้อยละ 48.9 ตามลำดับทั้งนี้หากมีการเปรียบเทียบข้อมูลโพลชิ้นนี้กับอุณหภูมิร้อนทางการเมืองย้อนกลับไปประมาณปลายปีที่ผ่านมาจะพบว่าบรรยากาศการเมืองร้อนระอุขึ้นมาสอดคล้องกับการรับรู้และความรู้สึกของประชาชนได้ที่น่าเป็นห่วงคือบรรยากาศร้อนระอุทางการเมืองจะเปลี่ยนไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายเพราะเหตุปัจจัยสำคัญที่ประชาชนระบุมาในโพลนี้ก็คือวิกฤตศรัทธาต่อผู้นำกระบวนการยุติธรรมล่มสลายการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล้มเหลวความเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรอิสระและการยุบพรรคก้าวไกลรายงานของซุปเปอร์โพลยังระบุด้วยว่าในห่วงเวลาที่เหลืออยู่ต้องตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการพิสูจน์ได้เห็นว่าผู้นำทางการเมืองทั้งหลายเช่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้จริงโดยทำให้คนทั้งประเทศเห็นว่าทำงานอย่างหนักเกิดผลงานที่จับต้องได้มีการลงพื้นที่เกาะติดพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและลงซ้ำเพื่อติดตามผลความคืบหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง